านประธานสภาที่เคารพดิฉันวันวิภาไม้สนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่สัดส่วนของเครือข่ายแรงงานท่านประธานคะจากที่ดูรายงานรูปเล่มที่ออกมานี้ดิฉันเกือบแทบจะหาไม่เจอนะคะว่าอยู่บนโต๊ะแล้ววางไว้ตรงไหนเพราะว่าบางยิ่งกว่าวาระการประชุมซะอีกนะคะรายงานที่นำส่งมานี้มีอยู่ประมาณ10หน้าซึ่งถ้าตีกับงบประมาณ1ล้านล้านบาทนี่ตกราวละ5ละ1แสนล้านบาทกันเลยทีเดียวทีนี้เนื้อหาข้างในค่ะนอกจากเล่มนี้จะบางเบาแล้วนะคะรายงานที่สรุปออกมานั้นก็ยังสั้นๆห้วนๆแล้วก็ไม่รู้ถึงที่มาที่ไปรวมถึงปัญหาและการแก้ไขว่ามีผู้ตกหล่นหรือการที่ไม่ได้รับการเยียวยาโควิดอย่างไรบ้างอย่างเช่นในหน้าที่4นะคะมีการแบ่งกลุ่มคนเป็นกลุ่มๆก้อนๆเช่นเป็นคนที่อยู่ในภาคเกษตรกรเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และยังเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกการเยียวยาก็เป็นการขยักขย่อนนะคะล่าช้าตกหล่นและต้องมาเสียเวลากับการคัดกรองคนอีกว่ากว่าจะได้หรือกว่าจะไม่ได้นะคะว่าแต่ละคนมีคุณสมบัติพอไหมและรายงานออกมาเนี่ยก็ออกมาขยักขย่อนแต่ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาเลยว่าเหตุผลที่ออกมาทีละขยักขย่อนนั้นมีเหตุผลประการใดและการตกหล่นของประชาชนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าในแต่ละสัดส่วนมีแต่ชื่อโครงการว่าทำอะไรไปแล้วบ้างและอันไหนที่ยังอนุมัติหรือรออนุมัติงบประมาณอยู่นะคะในหน้าถัดไปนะคะโครงการที่มีทั้งหมด35โครงการด้วยกันก็ยังสั้นๆห้วนๆอีกเช่นเดิมนะคะไม่ได้มีระบุไว้ว่าใช้มาตรฐานใดในการอนุมัติหรือโครงการไหนที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องอนุมัติก่อนหรือยังไม่อนุมัตินะคะและก็อีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัตินั้นมีปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้นำเข้ามารับการอนุมัติดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นด้วยว่าการสรุปของแต่ละโครงการนี้มีการใช้ไปยังไงแล้วก็ครอบคลุมทั่วถึงกับประชาชนอีกมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะในหน้าที่7โครงการนี้เขียนไว้ว่าช่วยเหลือเยียวยาชดเชยแก่ประชาชนแต่มีอยู่วรรคหนึ่งว่าไม่รวมผู้ประกันตนมาตรา33นะคะแล้วก็ไม่ได้มีต่ออีกว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะใช้เงินกู้เยียวยากับกลุ่มคนมาตรา33ที่มีอยู่11ล้านคนนี้อย่างไรในช่วงการเยียวยารอบแรกดังนั้นคนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่ตกหล่นจากการเยียวยาจากรัฐบาลอีกหรือไม่นะคะในคำถามแรกแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในไม่ว่าคุณจะใช้คำว่าอะไรเราไม่ทิ้งกันหรือว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีโครงการออกมาอีกก็ยังนะคะณปัจจุบันก็ยังไม่ครอบคลุมการเยียวยาถึงกลุ่มคนมาตรา33ในระบบประกันสังคมนี้อย่างที่เราเห็นว่าเขามาเรียกร้องว่าขอให้ได้รับการเยียวยาเหมือนประชาชนทั่วไปการที่เยียวยาไม่ทั่วหน้าทำให้ประชาชนตกหล่นหลายกลุ่มและขยักขย่อนแบบนี้เนี่ยก็มีคำถามขึ้นมากมายในสังคมว่าใช้กติกามารยาทอย่างไรในการที่จะคิดให้คนได้รับการเยียวยาต่างๆอีกครั้งนะคะตกหล่นไป11ล้านคนแล้วยังไม่พอให้เขาผลักภาระให้ไปเป็นภาระของเงินประกันสังคมซึ่งเป็นเงินเก็บของนายจ้างและลูกจ้างนะคะไม่ใช่เงินเยียวยาในก้อนนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยรั่วไหลออกอย่างมหาศาลในการเยียวยาที่ผ่านมาอีกประเด็นนึงในหน้าที่7นะคะผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับของรายงานฉบับนี้ดิฉันไม่เห็นมีข้อสรุปเลยว่ายังมีผู้มีผลกระทบแต่ละกลุ่มเนี่ยตกหล่นไปเท่าไหร่ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐนะคะท่านไม่ได้ระบุไว้มีแต่บอกว่าประชาชนได้รับการเยียวยาและอุปสรรคไม่สามารถโอนเงินได้อะไรนี้เป็นเรื่องจุกจิกแต่จำนวนประชาชนที่ตกหล่นจากการเยียวยาจากรัฐกลับไม่ได้มีสรุปในรายงานเล่มนี้นะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากจะฝากไปทางกระทรวงการคลังแล้วก็รัฐบาลด้วยนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเรียกว่าอะไรในรอบแรกอาจจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันนะคะหรือมีคำถามมาจนกลายเป็นว่าเวลาจ่ายภาษีเนี่ยจ่ายแบบบังคับแต่เวลารับสวัสดิการเนี่ยรับแบบเสี่ยงดวงนี่ไม่ใช่หวยนะคะท่านประธานนี่คือการเยียวยาของประชาชนดังนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเรียกโครงการเหล่านี้ว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือปัจจุบันเรียกใครชนะเราชนะหมอชนะ
แต่ประชาชนรอไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเขาจะมรณะกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ดิฉันอยากเสนอคือให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังทบทวนเรื่องการเยียวยาให้ครอบคลุมและทั่วหน้าไม่เสียเวลาไปกับการคัดกรองมากกว่านี้รวมถึงสรุปบทเรียนตั้งแต่รอบแรกนะคะว่าการเยียวยามีปัญหาอะไรยังไงแล้วไปบังคับใช้แล้วก็ปรับปรุงในรอบที่จะเยียวยาครั้งต่อไปเพราะดิฉันเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานค่ะในอนาคตเพราะว่าการเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนก็รอความหวังฝากความหวังไว้กับการบริหารงานของรัฐบาลอยู่ดังนั้นในการรายงานครั้งต่อไปดิฉันจึงอยากเห็นการสรุปผลการทำงานของกระทรวงการคลังด้วยว่ามีผู้ตกหล่นและไม่ได้รับการเยียวยาอีกเท่าไหร่ขอบพระคุณค่ะท่านประธาน